ก็ครั้งนี้เป็นทริปใหม่ของเราก็คือว่าไปนอนโรงแรมอีกแล้วก็คือครั้งนี้เราจะไปโรงแรมยูสาทรกันใช่ครับยูแถวสาทรเนาะซึ่งแพลนตอนนี้สรวนไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเช็คอินได้บ่ายสามใช่ครับการเช็คอินที่นี่บ่ายสามเราก็ต้องเช็คเอาท์บ่ายสามเช่นกันใช่เพราะอีวันหนึ่งมันเป็น24ชั่วโมงใช่ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากโมกาตอนแรกว่าจะเข้าไปถ่ายให้ดูข้างในกันแต่ว่าเขาห้ามใช้เสียงดังห้ามไมค์ก็เลยเราคิดว่าไม่ถ่ายละกันถ่ายรูปเฉยๆเพราะว่าเราว่าที่เขาไม่ใช้ไอวิดีโออ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ใช้เสียงข้างในเนาะใช่ห้ามใช้แฟลชใครที่ไปก็ไปได้ค่าเข้า250บาทเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูมี5ชั้นว่ามีรูปอะไรบ้างก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่ชอบเสพงานศิลปะต้องชอบแน่นอนแล้วก็สวยมากถ่ายรูปสวยด้วยใช่ภาพสวยมากก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมกันใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าโรงแรมยูสาทรจะเป็นยังไงมีโปรด้วยเดี๋ยวเราบอกให้ฟังแล้วซื้อโปรอะไรโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ยูสาทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคืนเท่าไหร่บอกก่อนตอนนี้เราใช้โปรโมชั่น Fantastic 5ตอนนี้เป็นอยู่ในห้องสวีทห้องสวีทก็คือห้องละ 5,000 แล้วก็คืนต่อไป15บาทเราก็จองเป็น2คืน 5,000 กว่าบาทห้องใหญ่มากแล้วก็เห็นวิวที่ค่อนข้างสวย complimentary ใช่ไหมมีผลไม้นะครับนี่มี welcome drink เป็น sparkling wow ซึ่งให้1 ขวดมีขนมหวานด้วยว่ะในนี้กินได้ในนี้กินได้มีมินิบาร์ให้ด้วยมีนี่เครื่องทำกาแฟและที่สำคัญคือมินิบาร์ในตู้เย็นฟรีฟรีทุกอย่างใช่ถ้าวันไหนกินหมดก็คือพรุ่งนี้จะมีแม่บ้านมาเติมในส่วนที่ขาดหายไปดีมากขอนี่อาบน้ำใหญ่มากมีเกลือขัดผิวให้ด้วยแล้วก็อเมนิตี้เขาเป็นของเดี๋ยวขอดูเกลือขัดผิวสิอเมนิตี้เขาเป็นของอะไรบุเกอรี่แล้วก็นี่ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเป็นแบบเรนออนมีห้องอาบน้ำกว้างมากนี่แต่ที่ประทับใจคืออันไหนสิ่งหนึ่งไว้ใช้อันไหนใช้ได้สิ่งหนึ่งไว้ appreciate อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่แต่เดี๋ยวก่อนอยากทำไมข้ามห้องนี้เรากำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกลิ่นนี่ไงมีที่ดูดอากาศเธออ๋อแล้วนี่มันปิดม่านได้นี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนรังกาแล้วก็นี่สุดห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานเก๋ๆเนาะใหญ่ไหมใหญ่มีทีวี2เครื่องเลยนะใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นวิวของห้องเรานะตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ห้องไลบรารีนะฮะก็มาทานอาหารได้มันจะมีอะไรนะที่ลด 50% เทลค็อกเทลครับจะลด 50% สำหรับผู้ที่มาพักชาย1ชั่วโมงเป็นฟรีโฟล์1ชั่วโมงลด 50% ทุกอย่างแล้วก็ที่เรามาที่นี่เราได้คอมพลีเมนทารีเป็นวอลเชอร์ผมก็สั่งเป็นตัวนี่ครับBangkok Banger ก็จะเป็นแบบวอดก้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สั่งเป็นโมจิโต้ที่เป็นชินนามอนโมจิโต้ใช่ก็นี่คือฟรีเป็นคอมพลีเมนทารีแล้วก็อาหารลด 30% อืมก็เดี๋ยวคุ้มมากเลยนะใช่เหมาะกับเวลาแบบมานั่งชิลๆที่ไลบรารีเนาะโอเคชั้นเนี้ยมาแล้วครับนี่เราได้เป็นเบรกฟาสต์นะครับ2ชุดโตเสิร์ฟแบบปิ่นโตเนาะจริงๆแล้วกินแบบบุฟเฟ่ได้แต่ว่ามันจะมีตั้งแต่6โมงถึง10โมงครึ่งถูกไหมแต่ตอนเนี้ยมันจะเที่ยงแล้วก็เลยกินพร้อมกับอาหารเป็นอาหารกลางวันไปเลยอันนี้ก็เป็นทริคของเราประหยัดไม่หลับตื่นสายนี่แหละ
มาดูอันนี้ก็เป็นออมเล็ตเบคอนซึ่งจริงๆมันได้เลือกได้หมดเลยนะเป็นเบคอนไส้กรอกก็ได้น้ำผลไม้ก็เลือกได้จะมีน้ำสับปะรดน้ำแอปเปิ้ลน้ำหรือว่าจะเลือกเป็นไข่ยอกเป็นชากาแฟก็ได้ใช่แล้วก็นี้พิเศษของโปรดขอเนยเพิ่มชอบกินเนยเอาไปถ่ายรูปกันดีกว่ามานะคะสำหรับ day 2เดี๋ยวเราจะไปรับประทานอัฟเตอร์นูนทีกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอัฟเตอร์นูนทีที่นี่จะเป็นยังไงซึ่งจะบอกว่าที่นี่เป็น anytime anywhere จะตรงไหนก็ได้นะฮะสั่งเวลาไหนก็ได้ให้1เซตต่อ1ห้องเท่านั้นนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นแบบว่าเป็นบ็อกเซตแต่ว่าจะเป็นบ็อกเซตนะฮะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเงินอีกแค่200บาทก็จะมาเป็นแบบฟิลแบบกรงนกสวยๆซึ่งแน่นอนมาวีร็อกของเราก็จะสั่งแบบเป็นกรงนกสวยๆซึ่งเพิ่มเงินอีก200บาทนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าอัฟเตอร์นูนทีของเราจะเป็นยังไงนะฮะป๊าตอนนี้เราก็มาอยู่ในชั่วโมงของอัฟเตอร์นูนทีแล้วนะฮะอันนี้เราก็สั่งมาเป็นแบบว่า1เซตต่อ1ห้องนะฮะของอัฟเตอร์นูนทีของโป้เนี่ยก็สั่งมาแน่นอนเราสั่งแบบกรงนกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากรงนกจะเป็นยังไงนะฮะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ของพี่ป่านก็สั่งมาเป็น English Breakfast Tea ส่วนของโป้ก็จะเป็น Jasmine Tea นะฮะก็จะมีแบบที่วอร์มด้วยนี่ก็แบบให้ชาอุ่นพอดีแล้วก็จะมีของหวานนะฮะก็จะเป็นแบบว่าเป็นคานาเป้ป่ะเยอะอยู่เด้อสองคนเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเห็นวิวของวิวสาทรก็สวยงามมากกลับมาที่ห้องแล้วหลังจากที่เราไปทานอัฟเตอร์นูนทีกันตะกี้นี้จะบอกว่าไปช่วงกี่โมงแล้วพี่ป่านไปช่วงประมาณ4โมง4โมงจะบอกว่าสักประมาณ4ถึง4โมงครึ่งอ่ะกำลังดีเนาะเพราะแดดกำลังลงเหนื่อยมากเพราะว่าข้างนอกร้อนมากใช่ครับก็เลยอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยมันเป็นแบบพวก complimentary ที่เป็นมินิบาร์ฟรีแล้วก็เลยขอน้ำแข็งเข้ามาน้ำแข็งถังแรกฟรีด้วยอย่าลืมนะเวลาใครไปโรงแรมอ่ะขอน้ำแข็งได้ถังแรกฟรีเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นมีอะไรบ้างไหนดูซิเออจะมากินโค้กเย็นอันนี้คือฟรีหมดเลยดูนะ1 2 3ปึ๊บมีอะไรบ้างนมคิดแคทมี M&M เธอก็ให้น้ํา4ขวดมีคิดแคทมี M&M ฟรีวันสไปรท์ชาเขียวเบียร์อ้าวชมไม่ได้ซึ่งคิดแคทกับ M&M M&M อ่ะโป้กินไปแล้วเมื่อวานแล้ววันนี้คือพี่แม่บ้านก็เอามาเติมให้อีกเพราะฉะนั้นกินได้สำหรับเฉพาะห้องที่เป็นห้องสวีทเท่านั้นนะสำหรับธรรมดาไม่ฟรีเด้อสำหรับห้องที่เป็นห้องสวีทเท่านั้นนะฮะห้องธรรมดาไม่ฟรีเด้อพักผ่อนที่ห้องเนอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กันที่ The Library นะฮะเย้ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่เป็นเหมือนห้องบอลรูมใช่เป็นลานคือซึ่งตรงนี้เขาจะไว้จัดงานแต่งงานกันคนชอบมาจัดงานแต่งงานตรงนี้งานแต่งงานงานอีเวนต์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบลานเป็นลานแบบว่าสวนหย่อมเล็กๆที่เปิดน้ำพุของมันก็จริงๆมันเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนยุโรปใช่ก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจแบบงานอีเวนต์งานแต่งอะไรก็มาที่ยูสันฮอลได้สถานที่สวยพร้อมใช่นี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็สั่งอาหารมาทานครับเป็นดินเนอร์นะฮะใช่ก็คือดีมากคืออาหารลด 30% ทุกอย่างแล้วก็ค็อกเทลลด 50% แล้วก็เยอะมากเอาเป็นว่าดินเนอร์ที่นี่ก็ถือว่าโอเคโอเคก็คือราคาอันนี้ก็ประมาณ 300กับ400ทุกเมนูเลยแต่ว่าลด 30%ก็ราคาสำหรับโรงแรมนั่นแหละเนาะแล้วก็มันก็เป็นเนื้อเป็นเป็ดอะเนาะได้ถ่ายแบบอัฟเตอร์นูนทีได้ดินเนอร์ได้นู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคครบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายข้างริมสระกันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็เราก็นอนดูหนังกันที่นี่บายมาวันนี้ morning ครับหน้าสดกันเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็มาสั่งเป็นเบรกฟาสต์นะฮะมื้อเช้าวันนี้มันจะไม่บุฟเฟ่เนาะถึงกี่โมง6โมงถึง10โมงครึ่งอ้าวจริงเหรอวันนี้ไม่บุฟเฟ่เหรอเรื่องบุฟเฟ่ก็คือจะสั่งเป็นอะลาคาร์ทสั่งได้เท่าไหร่ก็ได้อ๋อเขาต้องไปกินเค้กอย่างนึงเขาต้องไปกินก่อนแล้วก็เดี๋ยว
ไปถ่ายรูปสระว่ายน้ำกันเพราะวันนี้วันจันทร์คนไม่มีละก็มีแหละแต่ไม่เยอะมากแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำของยูสาทรนะฮะคือก็วันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็เลยไม่เยอะมากก็ได้ถ่ายประมาณนี้ก็ขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแล้วก็เป็นประมาณนี้ซึ่งสวยไหมสวยนะสวยสวยสวยคนไม่เยอะด้วยใช่อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปละสวยห้องสวยใช่ถ้ามาไม่ติดวันหยุดคนก็จะไม่เยอะแหละใช่เอาไว้ว่าไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้าครับ